อันนี้ใช้มะม่วงกี่โลโอ้โหอันนี้ประมาณ30โลค่ะมะม่วงอะไรพันธุ์อะไรนี่มันมะม่วงนี่เขามันใส่น้ำน้ำดอกไม้กับเขียวใหญ่น้ำดอกไม้กับเขียวใหญ่วิธีการขั้นตอนมันยังไงนะปอกมะม่วงปอกมะม่วงมะม่วงสุกมะม่วงมะม่วงสุกสุกแล้วก็เอาไปบดให้มันละเอียดบดบดนี่บดยังไงอ่ะใช้เครื่องอ๋อปั่นปั่นเอาเลยแล้วพอใส่กระทะแล้วเนี่ยมันต้องใส่อะไรบ้างอ่ะใส่เกลืออย่างเดียวเพราะว่ามะม่วงมันหวานอยู่แล้วอ๋อไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ใส่มะม่วงหวานมากถ้ามันเปรี้ยวก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วส่วนผสมยังไงอ่ะมะม่วงเท่าไหร่น้ำไม่ต้องใส่น้ำใส่น้ำตาลเกลืออย่างเดียวโอ้เนี่ยใส่เกลืออย่างเดียวเลยมะม่วงมันหวานอยู่แล้วหวานมากใส่เกลือเพื่ออะไรอ่ะกวนตลอดใส่เกลือเพื่อให้มันออกรสชาติเค็มตัดหวานนิดนึงเพราะว่ามันม่วงมันหวานหวานเยอะเลยแหละไอ้นี่ประมาณกี่โลเนี่ยใช้มะม่วงกี่โลเนี่ยเนี่ย30โลได้30โลใช่บอก30โลแล้วมันปีกมันขี่กันพอมันไปตากแล้วมันจะเหลือกี่โลอ่ะโอ้ยจะได้สักโลนึงมั้ยไม่ได้ได้เยอะนะ30โลได้โลเดียวเองเหรอไม่รู้ยังไม่เคยเหมือนกันเพิ่งลองเนี่ยแต่ว่านี่คือมะม่วงมันยังไงดีมะม่วงมันไม่มีคนกินสามสิบโลนี่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า3โลอ่ะได้ไหมเยอะกว่านั้นไม่แน่ใจต้องตากนานไหมอ่ะตากแล้วแต่แดดเลยถ้าแดดแรงถ้าแดดแรงก็วันนึงก็เก็บได้แล้วแล้วเราก็ต้องไปพลิกมันด้วยใช่ไหมใช่เราต้องไปกลับด้วยกลับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนจะได้กินมะม่วงกวนนี่นะครับต้องใช้เวลาถึงประมาณ2วันเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นคนซื้อกินนะครับอย่ามาต่อรองราคาเพราะมันใช้เวลานะครับของดีรับสักกล่องไหมครับกล่องเท่าไหร่เนี่ยกี่บาทกล่องละ30บาทไป30บาทกี่ขีดกี่กรัม30 กรัม30กรัมไม่ถึงขีดว่ะ3ขีดอ่ะ30 300กรัมเออ300กรัม3ขีดกี่บาทนะ30บาท30บาทโอเคขีดละ10บาททำยากมากแล้วเราคัดสรรมะม่วงอย่างดีด้วยนะใช่เราทำแบบสะอาดล้างอย่างดีไอ้ที่เห็นไม่ใช่แมลงวันนะครับเป็นผึ้งรับสักกล่องไหมครับ